คาด iPhone 12 Pro อาจให้แรม 6GB พร้อมกล้อง 3D Sensing ส่วน iPhone SE 2 อาจเปิดตัวมีนาคมปีหน้าคาด iPhone 12 Pro อาจให้แรม 6GB พร้อมกล้อง 3D Sensing ส่วน iPhone SE 2 อาจเปิดตัวมีนาคมปีหน้าเพิ่งจะเปิดตัว iPhone 11 Series ไปไม่นานนี้เองนะครับก็มีข่าวหลุดเกี่ยวกับว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นต่อไปของทาง Apple แล้วครับกับรุ่น iPhone 12นั่นเองครับล่าสุดก็มีการเผยถึงสเปคบางส่วนออกมาเพิ่มเติมอีกแล้วครับโดยรายงานล่าสุดระบุว่า Brain Curtis และทีมพร้อมกับกลุ่มนักวิเคราะห์จากทาง Barclays ได้เผยถึงข้อมูลเบื้องต้นของทายาท iPhone รุ่นต่อไปในปี2020หลังจากไปโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้กับทาง Apple ว่า iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max จะมาพร้อมกับแรมที่มากขึ้นที่ 6GB จากใน iPhone 11ที่มีขนาดที่ 4GB ครับพร้อมกับกล้องหลังแบบ 3D Sensing เพิ่มเติมอีกด้วยครับซึ่งหมายความว่า iPhone 12จะรองรับฟีเจอร์ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนั่นเองครับและยังรองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G อีกด้วยครับส่วน iPhone 12รุ่นมาตรฐานคาดว่าจะให้แรมมาที่ 4GBและจะมีการเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่าย 5G เหมือนกับรุ่น Pro นอกจากนี้ยังมีการระบุถึงรุ่น iPhone SE 2ที่เป็นรุ่นต่อยอดราคาประหยัดโดยบอกว่าจะเริ่มการผลิตช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2020และเตรียมเปิดตัวในเดือนมีนาคมโดยมีการดีไซน์คล้ายกับ iPhone 8คือหน้าจอขนาด 4.7 นิ้วรองรับ Touch ID และชิป Apple A13 และให้แรมมาที่ 3GB ครับทั้งนี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับจึงเป็นไปได้ว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงสเปคที่เผยมานี้คราวนี้เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปละครับว่า iPhone 12 Pro ตัวจริงนั้นจะมีสเปคเป็นยังไงกันแน่นะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ